Hey yo, you're watching Met Music and Lyrics on Met 107 YouTube channel. You already know who it is. Silent talk, silent. Now watch me whip, kill it. Now watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae nae. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nae nae. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nae nae. Can you do it? Now watch me. วันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษของเราใช่เราพูดต้องพูดแบบว่าเวียงแขนด้วยเวียงนิดนึงนะผมอยากจะบอกเลยว่าการเป็นฮิปฮอปแรปเปอร์เนี่ยมันไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลยยากแค่พูดจาไม่รู้เรื่องวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง7สิ่งที่มันต้องมีใน MV ฮิปฮอปค่ะโอเค Say my name babyDJ Khaled Say my name babyDJ Khaled You smart You loyal You gratefulI appreciate that. Go buy your mama a house. Go buy your whole family houses. Put this money in your savings account. Go spend some money for no reason. Come back and ask for more. Baby, let's swag. Swag คือหนึ่งอย่างนะคะก็คือเป็นอะไรคะเรื่องท่าทางนะใช่ท่าทางวิธีการวางตัวความคูลเป็นแบบอาจจะเป็นการเดินเป็นทุกอย่างอาจจะเป็นการบอกว่ามองผู้หญิงก็ได้หรือเป็นแบบการคือคนที่บอกเวลาเขามองผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยากจะมองฟ้านะแต่ตาเนี่ยไม่ใช่ไงเขาจะแบบหรือว่าเหมือนเขาอยากกินอะไรสักอย่างเขาแบบ Hey how are you doing What's up shawty What's up shawty น่าจะกวนนิดนึง Okay you want to grab drink เหมือนเส้นยืดยีราฟพอเป็นไรอ่ะทำไมต้องมองขึ้นน่ะแต่สายตามันอยู่ข้างล่างนะมันก็คือเขาต้อง above ทุกอย่างพี่เคยตอนสัมภาษณ์ Flow Rider ขนาดนั่งกันอยู่บนโซฟาเขายัง Flow ยังแบบ Hey you know I'm Mr. Worldwide you know แล้วก็ represent ใช่ป่ะ Yeah I just want to tell you that I love Bangkok นั่นก็คือหนึ่งอย่างนะคะอย่างที่สองเนี่ยต้องมาพูดถึง blingEvery time I buy a new ride, bling bling. The rentals on your car, all the ties, bling bling. Every time I come around your city, bling bling. Think it rang, heard about it, bling bling. Every time I buy a new ride, bling bling. The rentals. Bling ก็คือเนี่ยเลยพี่ชามีพวกสร้อยพวกแหวนเพชรทองคือเขาจะบอกเอ๊ะทำไมฮิปฮอปรวยอ่ะพี่นาเขารวยมากเหรอเขาคือการเป็นสาวฮิปฮอปเนี่ยคือการโชว์ความมั่งคั่งนะเพราะว่าเอาจริงเพราะว่ายิ่งสร้อยทองใหญ่เท่าไหร่เนี่ยคือเวลาเราเห็นคนไทยใส่สร้อยทองใหญ่นะนี่มาจากต่างจังหวัดแน่นอนเลย ใช่ไหมแต่ไม่สาวกฮิปฮอปนี่เขาจะเป็น chains ใช่ chains อย่างนี้เลยนะฮะเป็นสาวยาวใหญ่ๆยาวใหญ่นะฮะอันนั้นก็จำเอาไว้นะสาวกฮิปฮอปต้องมียาวใหญ่สร้อยนะฮะต้องยาวและใหญ่เท่านั้นนะอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายนาฬิกาaccessoryเยอะแยะมากมายบางคนอาจจะมีแบบต่างหูที่เป็นเพชรนะครับก็มีเยอะแยะเหมือนกันแต่สำหรับถ้าคุณเป็นฮาร์ดคอร์แฟนจริงเนี่ยบางคนนี่ถึงขั้นแบบว่าไปซื้อฟันทองอ่ะนะใช่แล้วเวลาเขาพูดไปเฮวอซอแล้วอย่างที่ผมบอกตามองไอ้หัวมองขึ้นเลยเนี่ยเฮวอซอไม่คือบางทีอยากถามว่า You want to grab for a drink or so show ดีแล้วต้องให้เห็นเหรออยากถามด้วยว่ามันแบบสบายไหมไม่สบายหรอกคุณมีคนเอางัดไอ้นี่ออกมาแล้วก็ยัดไอ้ทองเข้าไปฮะเจ็บแล้วคิดดูกินน้ำอาหารแล้วแบบเพชรหลุดมาทีนึงนี่คือไม่ควักไส้ลงมาดูแล้วเพชรหายไปไหนอ่ะทองไม่บางคนเขามีบลิงบลิงติดด้วยอ๋อเออใช่ทองมันจะผมเคยเห็นเหมือนกันที่เป็นเพชรนี้เลยนะใช่คิดดูสิคือฟันยังไม่คมพอก็เลยต้องเอาเพชรมาเคี้ยวแล้วคนขโมยไม่ต้องกลัวกระชากทองเลยนะคะคุณเขาฟันหัวนะหัวไปด้วยคิดดูน่ากลัวนะจากบลิงจากบลิงเราย้ายมาสู่หัวข้อที่สามของเราครับนั่นก็คือเงินไอ้ดับเบิ้ลบูท copy that มาเร็วไปกันเลยเวลาแบบชาวฮิปฮอปเขาแบบเนี้ยใช่เขาจะควักเงินกันเป็นแบบฟ่อนๆเนี้ยใช่ Hey what's up I have to cash money in my mindTop money in my mind ไม่เป็นไรโทรมาสิโทรมาอันนี้ I got money in my mind my mind on my money ต้องพูดถึงเงินตลอดนะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบมิวสิกที่อยู่ในแบบสถานที่เที่ยวบันเทิงมีผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการแบบปัดเงินด้วยขนาดของเรียน่ายังมีเลยนะขนาดเรียน่าเป็นผู้หญิงใช่ก็ต้องโชว์ยังมีแบบเงินปลิวแบบ
นาะเพราะว่าเขา larger than life ไงชาวฮิปฮอปต่อไปครับเมื่อมีเงินแล้วต้องมีอะไรครับก็ต้องมีผู้หญิงค่ะต้องมีต้องเพียร์ซีจิสพลับมาเพียร์ซีฮะLean back, come on. I said, my nuts don't dance. We just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, lean back, lean back, lean back. Come on. ต้องมีผู้หญิงนะใช่แล้วผู้หญิงไม่ธรรมดาใช่จะเป็นผู้หญิงแบบขาวๆแบบตัวเล็กๆเรียบร้อยแบบไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงมันต้องแบบ big big booty ไว้อย่างกล้าอะ big booty แล้วจังหวะของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นไม่ใหญ่มันไม่เกี่ยวเลยนะอยากจะให้ดู big booty ไงไม่ได้ไม่ได้มันใหญ่ไม่พอมันไม่ได้แล้วจังหวะของผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่รู้เป็นไรนะคะชักหรือเปล่าทั้งวิดีโอก็จะมีการกระตุกตลอดเวลาแล้วเหมือนตะกี้เดินแล้วน้ำไม่เท่ากันในหูใช่ไหมอันนี้เหมือนแบบแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงพวกเขาไปข้างหน้าเพราะเขาจะชอบใน MV เขาจะยืนอย่างเงี้ยใช่มิกกี้วะเนี่ยมิกกี้เหมือนอีกแล้วแต่บางคนแรงโน้มถ่วงเนี่ยอยู่ด้านหลังนะฮะเวลาเขาเดินเขาเวลาเต้นเขาต้องมาดีกาว่านั่นแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าความมันของบั้นท้ายของแต่ละนางจะมีเขาต้องมีการออยล์แบบทุกอย่างเข้ามาถูกไหมมันจะไม่เป็นแค่แบบบั้นท้ายแบบมีทรงมีสิวไม่มีนะไม่มีเนียนๆเลยค่ะคุณแล้วก็เข้มเข้มหน่อยนะเข้มนี่คืออะไรสีผิวต่อก็ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะถูกต้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นแชมเปญวิสกี้นะจะไม่เห็นนะว่าเขาจะไปอยู่ในผับปิวเงินแล้วดื่มน้ำส้มอย่างเงี้ยคงไม่มีนะนมอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบยาวสามเก๊กขอนมแก้วไม่ได้ไม่มีนะฮะไม่มีไม่โอเคอ่ะถ้าเป็นคารัวก็ว่ากันคารัวยังมีนะใช่แต่โทรเนี่ยเป็นประจำเลยใช่แล้วมีอะไรขวดใหญ่ถูกแพงมีขวดใหญ่แพงแพงนะฮะแต่แปลกนะชาวฮิปฮอปชอบซื้อขวดใหญ่แพงแพงนะฮะแต่กินแก้วช็อตเออะไรก็ one shot two shot three shot four อะไรอย่างเงี้ยนะชอบแชมเปญใช่ไหมอับบาลคริสตัลนี่ไม่รู้กินหรืออาบนะบางทีอะถูกนะฮะแล้วก็มีอะไรกันคะคือเริ่ม MV มาแล้วพกออกมาแล้วปุ๊บมีอะไรบ้างอะไรอ่ะมือถือมีพวกสมาร์ทโฟนมีรถแพงรถแพงๆหรูๆใช่คือรถปกติก็ไม่ได้นะปกติต้องมาพิมพ์ต้องมีล้อแบบอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบินก็ต้องเป็นพวก G4 up นะฮะ G4 G5 G6 นะฮะพวก Far East Movement เขาก็เลยต้องแบบ like a G6 like a G6 นี่ถูกอ่ะมีอะไรแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องราวของแฟชั่นนั่นเองแฟชั่นนะครับAll my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like, hey, yo. I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck 'em boot like, hey, yo. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like, hey, yo, hey, yo, hey. But don't be actin' like I need you.เนี่ยแฟชั่นที่พอมีอะไรมันก็ต้องมีหมวกนี่ไงมีเราก็มาเต็มนะมีหมวกนะมีกางเกงเขาเรียกว่า sweat pants ก็ดีหรือทุกวันนี้อันนี้คือแบบฮิปฮอปเป็นพื้นฐานชอบใส่แบบแนวแบบแพทเทิร์นนี้เขาเรียกว่าแคมโมนะเนี่ยแคมโมแล้วก็มีสเนคเกอร์แต่ทีนี้เนี่ยฮิปฮอปเริ่ม refine ขึ้น refine ก็แปลว่าเริ่มที่จะแบบขัดเกลากันนิดนึงเริ่มใส่สูทแบบราคาแพงๆเริ่มแบบแต่งตัวดีๆกางเกงยีนอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมีแบบว่ารสนิยมที่เปลี่ยนไปเนาะจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่ใช่แค่แบบป้องกันแบบสปอร์ตเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะแบบสบายสบายหลวมๆอะไรอย่างงี้แต่จริงๆก็เป็นเรื่องนึงที่ make sense นะของเพราะอย่างอื่นไม่ค่อย make sense เท่าไหร่แต่เรื่องเสื้อผ้า make sense เพราะมันสบายจริงๆใช่แล้วแบบสบายจริงๆนะอยากจะเรียบหรูก็ต้องเรียบหรูอย่างมีคลาสถูกค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็แต่งตัวสูทอัพอะไรเงี้ยหลังๆนี่เขาก็เลยจะมีแบบเพลงที่เกี่ยวกับ I wear my $10,000 suit we gonna suit up live the champagne life อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็มีโอ้โหคือครบสูตรอะนะตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่คือ7สิ่งครับเวลาคุณดู MV Hip Hop ฮะลองมองหาดูนะครับว่าเขาคันมือกันหรือเปล่าหรือเขาไล่หมาไปนะฮะแต่แน่นอนชุดเสื้อผ้ารถนะฮะรวมไปถึงเพลงนั้นต้องโดนใจชาวเมสเตอร์ที่ชอบในเรื่องราวของเสียงเพลงทาง Hip Hop นะใช่แล้วค่ะแล้วก็เมสเตอร์คนไหนที่ชอบเพลงไหนเป็นพิเศษหรือมิวสิก Hip Hop อันไหนเป็นพิเศษอยากรู้จังเลยช่วยมาแชร์กันหน่อยได้มั้ยคะที่คอมเมนต์ว่าชอบอันไหนพิเศษเราจะได้ดูซิท่าไล่หมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่า
เงินเปลวอะไรอย่างเงี้ยได้นะพี่ได้เพลงนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะคะถูกต้องนะฮะติดตามฟังพวกเราได้จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นถึง1ทุ่มทางคลื่นนัดปัดของคุณ 107 FM ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เข้ามา subscribe พวกเราได้ทาง YouTube channel วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะ